ใกล้ๆก่อนละกันจะมีกำแพงเพชรแม่สอดอุตรดิตถ์สุโขทัยไม่ให้นะเพราะคุณชัยบอกว่าเดี๋ยวประกาศดังนั้นตรงแถบเหยหลงเจียงเนี่ยนะอากาศมันหนาวลบ20ลบ30แต่ปรากฏว่าผลิตกัญชงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัตมิ่งรุจิลาลัยในรายการเปิดหึงสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ครับผมและก็ทีมงานจะมารับใช้ท่านผู้ชมต่อเกี่ยวกับเรื่องของอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระแล้วก็ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับรวมทั้งในเรื่องของกัญชงซึ่งกำลังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ผู้คนกำลังแบบสนใจครับเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเชิญท่านพบได้เลยครับบทบาทของผมนี่นะครับผมก็สนใจการตลาดของกัญชงเพราะว่าผมเองเคยเดินทางไปดูการปลูกกัญชงในสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนั้นเนี่ยผมเองก็ยังเคยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้คนที่ชำนาญด้านกัญชงโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับ CBD ซึ่งเป็นสารสกัดที่ออกมาจากกัญชงนี่นะผมก็มีโอกาสได้นั่งประชุมกันนะครับเป็นการประชุมของกลุ่มพบพระบะโมเดลแล้วก็ได้อธิบายขยายความเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัญชงคำว่ากลุ่มพบพระโมเดลนี่นะครับก็เป็นกลุ่มของผู้คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกกัญชงแล้วก็การพัฒนากัญชงนี่นะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งมีการสกัดเอาสาร CBD ออกจากกัญชงด้วยนะครับทีนี้ทำไมถึงใช้ว่าพบพระโมเดลก็เพราะว่าที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนี่นะครับเป็นอำเภอที่มีการได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงนี่นะครับมานานแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชาวม้งที่อพยพมาจากที่อื่นนะครับที่ปลูกเนี่ยของคุณเองปลูกทั้งหมดกี่ไร่ที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายายนี่คือปลูกทอผ้าอย่างเดียวก็ประมาณสองงานต่อปีค่ะปีละสองงานค่ะแต่ว่าปี38เราย้ายมาจากอุ้งผางเนาะมาถึงที่นี่ก็คือจะได้ราชเดชเนาะปี42ค่ะเป็นพระราชินีนาถค่ะพระราชินีรัชกาลที่9ค่ะราชเดชทุกปีแต่ปี42มีโอกาสได้เข้าเฝ้าลีก็เอาผ้ายากัญชงชิ้นหนึ่งยาวประมาณ1เมตรไปถวายท่านท่านก็รับสั่งว่าผ้ายากัญชงสวยมากนะทอเยอะๆแล้วป่าลายช็อคขอส่งให้แม่ได้ไหมลีก็รับปะทางว่าได้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็จะดึงที่ปลูกสองงามมาปลูกหนึ่งไร่จากหนึ่งไร่มาปลูกสองไร่เดี๋ยวนี้เราก็ปลูกห้าไร่ห้าไร่ถ้าทั้งกลุ่มก็ปลูกห้าสิบไร่ห้าสิบไร่ค่ะแล้วเมล็ดพันธุ์นี่มาจากไหนครับเมล็ดพันธุ์จากสมัยโบราณเราปลูกแล้วก็เก็บเองแล้วก็ปลูกเองแต่ว่าปี52สถาบันเขาเอาไปวิจัยแล้วก็คัดสั่งแล้วเอามาให้ปลูกค่ะก็หมายความว่าแบบเมล็ดเนี่ยได้รับจากทางแบบราชการใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่เราลอกเปลือกออกจากหลังต้นนะคะเราลอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาตำอย่างนี้นะคะเพื่อให้หยิบแล้วก็เวลาเราต่อแล้วจะได้ต่อง่ายค่ะจะได้ไม่ลื่นมือค่ะถ้าเราตำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะสะบัดค่ะให้มันเป็นเส้นตรงๆนะคะแล้วเราก็จะเอามาต่อนะคะมีกี่ร้อยเส้นเราก็ต่ออย่างนี้เป็นพันเส้นเราก็ต่ออย่างนี้ให้หมดเลยนะคะต่อเสร็จหลังจากนั้นก็มาม้วนเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือจะเอาไปตีเกลียวค่ะแล้วก็ครึ่งตัวกากบาทถ้าสีธรรมชาติของเส้นใยจะเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้คือสีธรรมชาติที่เราแต่ว่าอันนี้ต้มเสร็จแล้วจะออกเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือจะเป็นย้อมสีค่ะเราย้อมสีแล้วเราก็ครึ่งกิ่งทอได้เลยนะคะที่พบพระนี่นะครับเป็นอำเภอที่อยากจะเรียนว่าสมบูรณ์มากนะครับแผ่นดินที่นั่นเนี่ยมองไปเนี่ยรู้เลยครับว่าเป็นดินที่สมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นผมก็สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่าทำไมจึงใช้ชื่ออำเภอว่าอำเภอพบพระท่านบอกว่าโดยแท้ที่จริงเนี่ยมาจากภาษาถิ่นว่าเพื่อพระเพื่อพระเนี่ยแปลว่าเจอแฉะเปอะปะอะไรพวกนี้นะครับผมไปที่อำเภอพบพระนี่นะครับก็พบว่ามีฝนตกอยู่ตลอดเวลามีน้ำนี่นะครับอยู่แทบทุกแห่งที่มองไปนี่นะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากอ่ะคำว่าเพื่อพระนี่นะครับก็ดูแล้วเป็นคำที่ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยบรรปลายแบบท้ายต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนจากเพื่อพระนี่นะครับมาเป็นคำว่าพบพระซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่แบบไพเราะนะครับเวลาไปยืนที่อำเภอพบพระนี่นะครับมองไปในระยะสายตาก็จะเห็นเป็นทิวเขาเนี่ยฝั่งของเขาซีกนู้นนี่นะครับก็เป็นดินแดนของสาธารณรัฐแห่งสภาพแบบเมียนมาดังนั้นเนี่ยอำเภอพบพระนี่นะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีพรมแดนประชิดติดกับแบบเมียนมาแล้วผมก็มีความเชื่อว่าทางฝั่งนู้นเหมือนกันครับก็น่าจะมีดินดีคล้ายๆกันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตรเยอะนะครับอำเภอพบพระนี่นะครับอยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตรกว่าจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาอยู่ไกลจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดพวกนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์แบบมากกว่าอำเภอพบพระครับแม้ว่าจะอยู่ไกลนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์คล้ายกันกับภาคใต้ของไทยแล้วก็คล้ายกันกับภาคตะวันออกของไทยเลยนะครับท่านลองดูภาพตามไปก็ได้นะครับผมเดินไปตามสวนเนี่ยจะเห็นว่ามีพืชพันธุ์ไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสอบถามท่านเจ้าของสวนผู้ดูแลสวนเนี่ยนะท่านบอกว่าน้ำมีตลอดทั้งปีอำเภอพบพระนี่นะครับอยากจะเรียนว่าอยู่ได้เพราะแรงงานจากประเทศแบบเพื่อนบ้านนะครับก็หมายความว่าเป็นแรงงานจากเมียนมาซึ่งเข้ามาทำงานการบานเบิดเยอะแยะนะครับแรงงานต่างประเทศทางแถบนี้เนี่ยนะครับมักจะเป็นชาวกะเหรี่ยงนะเพราะว่าอำเภอพบพระนี่นะครับอยู่ใกล้กับทางรัฐกะเหรี่ยงทางฝั่งนู้นนี่นะครับผมตระเวนไปตามโรงงานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับก็จะเห็นแต่แรงงานชาวเมียนมานะครับที่เป็นเผ่าพันธุ์กะเหรี่ยงนะยกตัวอย่างเช่นโรงงานกระเทาะเปลือกของถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยนะพบพระนี่นะครับก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเมยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่กั้นระหว่างพรมแดนไทยกับเมียนมานะครับแล้วถ้าท่านขับรถไปตามถนนไปตามตรอกซอกซอยต่างๆในอำเภอพบพระเนี่ยท่านก็จะได้บรรยากาศขึ้นๆลงๆนะครับมีแต่เนินเขาแล้วมองไปในระยะสายตานี่อยากจะเรียนว่าสวยมากครับ
เป็นวิวเหมือนกับในต่างประเทศในยุโรปเลยฮะถ้าจะเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2ช่องชายแดนนะของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับกับอำเภอแม่สอดแบบจังหวัดตากเนี่ยนะก็มีความเหมือนกันตรงที่ว่าพอพ้นจากช่องชายแดนทั้ง2ช่องนี้ไปก็จะเข้าสู่ดินแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ถ้าเป็นทางแม่สายก็เข้าไปทางไทยใหญ่แต่ถ้าเข้าไปทางแม่สอดก็เข้าไปที่แบบเมียวดีแต่ถ้าทางแบบแม่สายเนี่ยนะครับพอพ้นจากชายแดนไทยออกไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ครับอันนั้นก็ขึ้นเขาลงห้วยลงห้วยขึ้นเขาเหมือนกันนะครับมีหลายท่านบอกกับผมว่าอยากจะขับรถเข้าไปในดินแดนพม่านะฮะผมมีประสบการณ์ทั้งสองช่องทางด้วยการนำรถเข้าไปเองเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมขับเองนะนำรถเข้าไปเองแต่ผมนั่งเข้าไปเนี่ยนะอยากจะเรียนว่าไม่ควรจะทำทั้งสองช่องทางนะเพราะว่าเราไม่คุ้นกับพื้นที่เราไม่คุ้นกับเส้นทางแล้วก็พื้นที่นั้นเต็มไปด้วยพยันตรายนะครับด้านหนึ่งเป็นเหวลึกมากเลยด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูงแล้วก็ไม่ว่าจะไปครั้งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแม่สายข้ามไปทางเชียงตุงหรือไม่ว่าจะเป็นไปทางแม่สอดเข้าไปทางเมียวดีไปข้อกระเรกไปพระอันอะไรพวกนี้นะผมก็มักจะเจออุบัติเหตุแทบทุกครั้งครับรถตกในหน้าผาบ้างอะไรบ้างทำนองเนี้ยคือเมียนมาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีพรมแดนประชิดติดกับ2มหาอำนาจมหาอำนาจหนึ่งก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็อีกมหาอำนาจหนึ่งครับก็คือสาธารณรัฐแบบอินเดียเรานี่นะครับโชคดีนะเราเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนประชิดติดกับจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีประชากร 1,400 ล้านคนแล้วก็ไม่มีพรมแดนประชิดติดกับสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีพลเมืองมากเหมือนกันครับมากถึง 1,300 กว่าล้านคนอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าถ้ามีพรมแดนประชิดติดกับประเทศใหญ่นี่นะครับก็จะมีเรื่องระหองระแหงแล้วก็ถ้ามีความขัดแย้งกันนี่นะครับการอยู่ชิดติดกับมหาอำนาจเห็นแล้วก็เสียเปรียบแต่ข้อดีของประเทศอย่างเมียนมาที่ติดกับ2มหาอำนาจก็คือว่าติดกับตลาดใหญ่มากๆครับตลาดจีนก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดอินเดียก็เป็นตลาดใหญ่ดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยครับก็มีการพัฒนาเส้นทางครับจากอินเดียมาเมียนมาจากเมียนมามาไทยหรือเส้นทางจากจีนมาเมียนมาจากจีนมาประเทศไทยไปอินเดียทำนองนี้นะครับผมเองก็พยายามจะใช้เวลาครับในแต่ละปีเนี่ยนะเดินทางไปตามเส้นทางต่างๆแม้แต่ในปีนี้นะครับอย่างที่ท่านที่ดูรายการเปิดเรียนสองโลกก่อนหน้านี้นะครับอาจจะได้เห็นว่าในเดือนมีนาคมวันที่1ถึง18มีนาคมพุทธศักราช2563เนี่ยผมก็เดินทางเข้าไปทางแม่สายไปทางเชียงตุงนะแล้วก็ขึ้นไปเหนือสุดของเมียนมาครับหรืออย่างเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่นะครับก็เข้าไปทางมาลิตมีการเข้าไปทางเกาะ2มีการขับรถตระเวนทำเป็นขบวนคาราวานเนี่ยนะครับเข้าไปสำรวจตรวจตาสถานที่ตามเมืองต่างๆไปจนถึงแบบย่างกุ้งหรือบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็บินไปลงที่ย่างกุ้งฮะแล้วหลังจากนั้นก็นั่งรถไปถึงเงซาวเงซาวนี่นะครับเป็นเมืองที่อยู่ติดกับอ่าวเบงกอลนี่เลยครับทางมาสุดอินเดียนี่เลยดังนั้นเนี่ยความที่ตระเวนเมียนมาทุกภาคมาแล้วเนี่ยอยากจะเคลมว่าผมเดินทางในเมียนมาครบทุกภาคไม่ว่าเป็นภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกหรือภาคใต้ของทางเมียนมาเนี่ยขอเรียนว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นประเทศที่มีประชากรขนาดกำลังดีและเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่า
ตลาดครับไม่ว่าจะเป็นตลาดอินเดียหรือว่าเป็นตลาดจีนอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดจึงเป็นอำเภอที่น่าสนใจมากสำหรับท่านที่จะไปตั้งโรงงานผลิตถามทำไมแบบน่าสนใจครับเพราะมีแรงงานจากเมียนมาเข้ามาง่ายดังนั้นจะเห็นว่าโรงงานทำรองเท้าโรงงานผลิตเสื้อผ้าโรงงานผลิตสินค้ามากมายหลายอย่างนี่นะครับก็ไปตั้งที่แม่สอดแล้วก็ถ้าเป็นด้านการเกษตรนี่นะครับก็ไปตั้งที่อำเภอพบพระครับผมก็ชอบตระเวนไปตามพื้นที่สูงเหมือนกันนะครับไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยนะครับผมก็ตระเวนไปตามเทือกเขาสูงของจังหวัดน่านอยากจะเรียนว่าแตกต่างจากอำเภอพบพระมากนะครับอำเภอพบพระยังมีต้นไม้บนเทือกเขาสูงๆบนภูเขาบนเนินเขาและทำนองนี้นะยังมีความหลากหลายทั้งของพืชและของสัตว์แต่ถ้าเป็นที่น่านนี่นะครับที่ตระเวนไปนะนั่นเป็นเขาหัวโลเลยนะครับคนใช้ปลูกข้าวโพดกันหรือแม้แต่ที่แบบดอยช้างนี่นะครับดอยช้างนี่ก็ปลูกกาแฟคือมองไปทางไหนนี่นะครับเจอแต่ไร่กาแฟแต่ที่อำเภอพบพระนี่นะครับแตกต่างจากที่ดอยช้างตรงที่ว่ามีพืชพันธุ์หลายอย่างน้อยนาก็มีครับกาแฟก็มีอะโวคาโดก็มีถั่วแบบมะคาเดเมียก็มีข้าวโพดก็มีมันก็มีทุกอย่างอะแม้แต่กัญชงนี่ก็ยังมีเลยนะครับคือโลกโดยทั่วไปเนี่ยนะครับหลายประเทศยังไม่อนุญาตยังไม่ปลดล็อกเรื่องของกัญชานะครับเพราะกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่ให้สารส่วนใหญ่เนี่ยเป็น THC แล้ว THC เนี่ยเป็นสารเหมือนกับเป็นสารเสพติดนะเวลาเสพเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะเคลิ้มๆลอยๆแต่ถ้าเป็นกัญชงนี่นะครับบัดนี้เนี่ยหลายประเทศก็เตรียมที่จะปลดล็อกแล้วก็อนุญาตครับเพราะสารสกัดส่วนใหญ่ที่ได้จากกัญชงเนี่ยเป็นสารแบบ CBD ใช้รักษาโรคต่างๆในประเทศไทยผมก็มีความเชื่อครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับกัญชงเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทำให้เรานี่นะครับสามารถที่จะปลูกกัญชงได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผู้คนก็สนใจการปลูกกัญชงได้มากแต่พอสนใจขึ้นมานี่นะครับก็ต้องมุ่งไปในสถานที่ที่เคยมีการปลูกกัญชงอยู่แล้วสถานที่ที่มีการปลูกกัญชงอย่างยาวนานนี่นะครับก็เป็นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมทั้งเรื่องของกัญชงจนครบหมดเวลาแล้วครับในค่ำคืนนี้ผมและก็ทีมงานเปิดเรือสองโลกนั้นต้องกล่าวคำว่านิทราราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ